มาอีกแล้วรายนี้ให้ภรรยาสวมเครื่องแบบขึ้นหอหลวงบินโชว์สำรวจพื้นที่ป่าโผล่อีกรายเผยเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่งให้ภรรยาสวมเครื่องแบบขึ้นหอหลวงบินสำรวจพื้นที่ป่าถ่ายรูปอวดโซเชียลวันที่21เมษายน2564เวลา 13:32 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่พันตำรวจโทอคพลยี่เกาะพาหญิงสาวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภายหลังถูกคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีโดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิมพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษทางวินัยนั้นล่าสุดวันนี้คือวันที่21เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแฉพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่งพาภรรยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการพร้อมกับให้ภรรยาใส่เสื้อตัวเองมีชื่อระบุสังกัดชัดเจนโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่งพาเมียที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพปนครศรีธรรมราชเขต1ขึ้นบินสำรวจด้วยเครื่องบินประจำหน่วย Sky Ranger ทรัพยากรรุ่น NMRE 2215ให้เมียใส่เสื้อตัวเองมีชื่อระบุสังกัดชัดเจนใส่แล้วบินได้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสนอโดยปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านผู้การอุดรขอให้ความเป็นธรรมพันตำรวจโทพาภรรยานั่งหอเป็นคลิปเก่าลบแล้วคนโพสต์คือภรรยาผู้การอุดรยันให้ความเป็นธรรมพันตำรวจโทพาภรรยาขึ้นหอชี้เป็นภาพเก่าต้องสอบสวนหาแรงบันดาลใจในการโพสต์พบเจ้าตัวลบโพสต์ไปแล้ววันที่20เมษายน2564เวลา 16:20 นาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่พลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งให้พันตำรวจโทอคพลยี่เกาะสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังมีผู้ใช้ TikTok ชื่อเก่งภกาปวันโพสต์ภาพภรรยาของพันตำรวจโทอคพลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจขณะที่พันตำรวจโทอคพลยังได้แต่งเครื่องแบบตำรวจเต้นถ่ายคลิปลงใน TikTok ล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนพลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าตนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดยืนยันว่าเป็นภาพเก่าเป็นวิดีโอเก่าเมื่อปี2562ที่เราได้ตรวจสอบโดยชัดเจนแล้วประกอบกับได้มีการพูดคุยสอบถามทั้งเจ้าตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่างให้การตรงกันว่าเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาวันที่28ถึง29กันยายน2562ส่วนการที่เพิ่งจะนำภาพและคลิปมาลงทั้งที่ผ่านไปนานแล้วเรื่องนี้เราไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องของแรงบันดาลใจของภรรยาในตำรวจท่านนี้ซึ่งเราต้องพูดคุยสอบถามตามกระบวนการอีกทีอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวออกมาทางเจ้าตัวได้ลบภาพดังกล่าวออกไปแล้วทั้งนี้จะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดไม่เกิน7วันพลตำรวจตรีพิษณุกล่าวว่าส่วนที่มีการขออนุญาตคนภายนอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจไปด้วยนั้นเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ได้มีการส่งทีมงานไปสืบข้อเท็จจริงและไปสอบปากคำที่จะให้ความกระจ่างซึ่งต้องขอเวลาอีกเล็กน้อยคงจะให้ความจริงทุกอย่างกระจ่างขึ้นหากพบว่าไม่เหมาะไม่ควรซึ่งก็มีฐานความผิดอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตัวภรรยาตนก็ขอยืนยันจะให้ความเป็นธรรมส่วนตัวในตำรวจที่เราต้องมีวินัยมีจรรยาบรรณมีภาพลักษณ์มีข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาดังนั้นข้อปฏิบัติจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปสั่งย้ายแล้วพันตำรวจโทพาภรรยาขึ้นหอหลวงถ่ายคลิปอวดโซเชียลเต้น TikTok ทั้งเครื่องแบบวันที่19เมษายน2564เวลา 18:24 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า
จากกรณีโซเชียลมีเดียแชร์คลิปในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเป็นคลิปหญิงสาวถ่ายกับเฮลิคอปเตอร์มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนขึ้นไปนั่งภายในเครื่องถ่ายให้เห็นบรรยากาศภายในเฮลิคอปเตอร์เห็นนักบินที่แต่งกายคล้ายเครื่องแบบนักบินของตำรวจและถ่ายเห็นทิวทัศน์สวยงามจากมุมสูงพร้อมติดแฮชแท็กความสุข Happy Day Happy Life โดยล่าสุดหญิงสาวคนดังกล่าวได้ลบคลิปออกจาก TikTok แล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่19เมษายนพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำหรับคลิปที่ตำรวจพาภรรยานั่งเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2562โดยตำรวจรายนี้เป็นหน้าห้องของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4วันดังกล่าวได้เดินทางไปกับผู้บังคับบัญชาแต่มีภรรยาติดตามไปด้วยและล่าสุดพลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งให้พันตำรวจโทอรรถพลยี่เกาะสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีโดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิมพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษทางวินัยนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปวิดีโอพันตำรวจโทอัครพลแต่งเครื่องแบบตำรวจเต้นใน TikTok นั้นพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter Instagram TikTokของข้าราชการตำรวจข้อ9ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของความเป็นข้าราชการตำรวจก่อให้เกิดความตลกขบขันวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบลดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยงานตำรวจทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและองค์กรตำรวจโดยรวมซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็ต้องพิจารณาทันทางวินัยตามระเบียบต่อไปขณะเดียวกันมีหนังสือคำสั่งที่269/2564เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยเมื่อวันที่18เมษายน2564ได้ปรากฏภาพหญิงสาวถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ฮอเบล429ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงในสื่อโซเชียลแอปพลิเคชัน TikTok โดยบัญชีผู้ใช้ TikTok ชื่อเก่งพกาปวันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดครบถ้วนและไม่ให้เสียภาพลักษณ์ต่อองค์กรอีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการนั้นฉะนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏครบถ้วนโดยละเอียดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. พันตำรวจเอกศักดาเหมือนโพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกรรมการ 2. พันตำรวจโทผลิตอารันบุญมาตุลรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเป็นกรรมการ 3.ร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ต้องแต้มรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ.2551โดยอนุโลมแล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการภายใน7วันอันหนึ่งถ้าคณะกรรมการเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่พาดพิงไปยังข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว